หรือจากอัดทรายใส่กระสอบไหมเนี่ยมันมีแต่เข้ามันไม่ออกมันก็แน่นอึกเสียทีคิดง่ายๆคือสิ่งที่คิดไม่ยอมได้แต่คิดแต่ไม่ยอมสรุปสิ่งที่คิดนั่นแหละครับมันก็แน่นอึดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตอยู่ตากลางทุ่งไอ้คำว่าคิดนะฟังให้ดีครับขอถามว่าคุณกฤษพรนะครับขอถามว่าทำไมเวลาเราคิดเยอะคิดมากคิดวนเวียนเราจึงปวดหัวคำอธิบายลุงพูดเสมอคำว่ามนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายอยู่กลางทุ่งก็แปลว่าไม่คิดเนี่ยมันเหมือนต้นไม้ยืนตายกลางทุ่งมนุษย์ไม่คิดไม่มีประโยชน์โอเคนะทีนี้มนุษย์คิดจะมีประโยชน์ทีนี้เจ้าคิดนี่คิดวนไปวนมาแล้วปวดหัวทำไมถึงปวดหัวเพราะว่าได้แต่คิดไม่ยอมสรุปสิ่งที่ได้คิดได้คิดคิดได้ฟังให้ดีนะได้คิดเขาว่ามาแล้วก็คิดตามเขาได้คิดตามเขาได้คิดตามเขาเหมือนท่านคิดตามลุงเวลานี่อ่ะลุงเล่าให้ฟังท่านก็คิดตามลุงคิดตามลุงคิดตามลุงเลยแต่ลุงเวลาพูดปุ๊บมีการสรุปให้เสร็จสรรพก็แปลว่าหาวิธีสรุปสิ่งที่คิดให้นั่นเองครับมันจึงไม่ปวดเหตุอยู่กับลุงมันจะไม่ปวดเหตุแค่ตรงนี้เองโอเคไหมครับสรุปใหม่ครั้งหนึ่งเห็นได้มันถึงปวดหัวปวดเหตุก็เพราะว่าได้แต่คิดไม่ยอมสรุปสิ่งที่ได้คิดเป็นไปได้สูงมากเพราะมันคิดไม่ได้ได้แต่คิดแต่คิดไม่ได้จึงไม่สามารถสรุปสิ่งที่คิดได้นั่นเองทันนะพี่นะทันนะเพราะว่ามันประเด็นให้ความสำคัญเลยไหมนั่นโอเคนี่นะคือหนึ่งคำถามจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับคุณกฤษกรนะครับหลายท่านก็อยู่ในบรรยากาศเดียวกันในขณะนี้ก็แปลว่ารับกันทั่วๆไปทั้งหมดนะครับ